สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มค่ะที่14เดือน7 2567ค่ะต้องบอกว่าเป็นการประมูลในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประมูลกันในอีก10นาทีนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตอนนี้อยู่กัน47ค่ะเกือบ50คนเลยแต่ว่ามีคนมานั่งรอการประมูลไม่เท่าไหร่เมื่อเขาจะรู้ค่ะว่าในการจะชนะการประมูลรอบนี้นั้นมีเพียงเจ้าสัวเท่านั้นค่ะที่จะชนะได้นั่นเองและในวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะประมูลนั้นใช้เอ็มคอยเพียวๆค่ะหมายความว่ายังไงระดับเจ้าสัวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองไอเทมเหล่านี้ค่ะก็คือการสุ่มกุญแจน้อนแพนด้าค่ะบวกกับสุ่มเอ็นชาน3ออฟนั่นเองทุกอย่างใช้เอ็มคอยประมูลค่ะซึ่งก็คือค่าเงินในเซิร์ฟมิวออนไลน์ละหวังว่าจะมีผู้ร่วมประมูลกันเยอะๆค่ะจะได้สนุกนั่นเองชุดเราสีเหมือนกันเลยเดี๋ยวไอ้ตัวข้างหลังนั่นน่ะเดี๋ยวผู้เล่นก็ตกใจหรอกไงอย่านะนั่นตอนแรกแอดมินก็อยากจะเป็นตัวนั้นเหมือนกันแต่กูผู้เล่นตกใจเราก็เลยมาเป็นแค่เต่าแอดกูผู้เล่นตกใจค่ะอาวุธพร้อมเป็น NPC ได้ยังไงเดี๋ยวผู้เล่นตกใจเราอุตส่าห์เป็นน้องตัวน่ารักแล้วนะคะใกล้ได้เวลาประมูลแล้วค่ะมีคนโดนคุกค่ะคุก1ชั่วโมงแอดมินก็ยังปล่อยอะไรให้ไม่ได้นะคะยกเว้นในกรณีที่แบบมาเทสกับแอดมินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นการเทสนั้นแอดมินก็ปล่อยได้แต่นี่เขาทำตัวเองค่ะไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเลยเดี๋ยวทำไมมีผู้เล่นเราอยู่กันในการแบบนั้นล่ะมันคืออีหยังอ่ะเขาทำกันได้ยังไงเอ๊ะนั่นมันคืออะไรไงแอดมินก็ไม่รู้มันคืออะไรตลอทำไมมันทำไมบินอย่างนั้นโอ้ยาสโลฟอลโอ้โอเคโอเคตกใจมากคืออะไรวินเป็นแฟรี่เลยอะโอเคใกล้ได้เวลาประมูลแล้วค่ะใกล้ได้เวลาประมูลแล้วเราจะต้องเวลา2ทุ่มเป๊ะๆค่ะเราถึงจะประกาศว่าเริ่มการประมูลถึงแล้วยังคะยังไม่ถึงได้ยินเสียงแอดมินปกติเนาะอ๋อลงด้วยความเร็วสูง 0.2 อะอ๋อตัวว่าอยู่เห็นครั้งในอากาศแล้วเหมือนน่าจะเป็นยาสโลฟอลก็คิดเหมือนกันเนี่ยเอ้ยยันเอาล่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วเริ่มการประมูลค่ะจัดไปค่ะไอเทมชิ้นแรกการประมูลนี่เลยการประมูลแพนด้าค่ะหลักง่ายๆตามที่ประกาศไปคือเราสุ่มได้ออฟไหนค่ะไอเทมไหนใช่ไหมเราสุ่มอย่างแรกเราจะสุ่มไอเทมก่อนเราสุ่มไอเทมปุ๊บจากนั้นเราจะไปสุ่มออฟค่ะตามนั่นเองตอนนี้ค่ะไปถึงราคาที่เท่าไหร่ละแอดมองไม่เห็นขอมองหน่อยสิตอนนี้อยู่ที่ 200,000 ค่ะแล้วคุณปู่เป็น 500,000 ค่ะเอาล่ะน่าจะมีผู้ลงทุนกันไม่เยอะเพราะว่ากลัวว่าจะเข็มหรือเปล่านะ1,000,000วันแล้วค่ะมีคนเล่นขนแกะจ้าเต็มที่จ้า1,100,000ค่ะการประมูลสุ่มออฟค่ะสุ่ม3ออฟแต่อย่างแรกสุ่มอุปกรณ์ก่อนคือไม่รู้ว่าได้อุปกรณ์ไหนใช่ไหมก็อาจจะไม่กล้าลงทุนกันก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะถ้าเราชนะการประมูลไปสิ่งที่เราจะได้คือการถืออุปกรณ์ค่ะที่มีชื่อขึ้นว่าได้รับจากการประมูลนะ มันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะข้อมูลเขียนว่าได้รับจากการประมูลนะส่วนชื่อค่ะก็อาจจะแบบว่าดาบนี้ประมูลด้วยราคา2,000,000อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชื่ออย่างนั้นขึ้นได้ค่ะแอดมินสามารถแก้ชื่อย้อนหลังได้นั่นเองตามนี้ถูกประมูลมาด้วยราคา2,500,000นะอย่างเงี้ยหรือบอกว่าดาบนี้ถูกประมูลที่3,000,000อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะมีคนบอกว่าเราที่ดีก็คือผู้ชมค่ะมีคนสนุกกับการเล่นขนแกะเล่นไปเลยค่ะไม่ซีเรียสตามใจที่เราไม่ได้รบกวนคนอื่นไม่มีปัญหาค่ะนั่นไงไปอีกแล้วกองแช่งพร้อมค่ะกองเชียร์ก็พร้อมเหมือนกัน3 2 1ผู้ชนะการประมูลวันนวีค่ะเอาล่ะฮึบเขากำลังลุ้นอุปกรณ์ค่ะสุ่มได้สุ่มได้ธนูโอเคจากนั้นคุณวันนวีต้องไปสุ่มออฟธนูค่ะออฟธนูคืออะไรเราจะลุ้นกันที่ตรงนี้ค่ะนี่จอดเลยตรงนี้เอ้ยดวงวันนวีที่ไม่ได้สุ่มนาน 1,200เฟม3 นิ่ง2เออได้อยู่
มนะขออนุญาตอินชาร์จสักครู่ค่ะโอเคส่งไปแล้วค่ะคอนเฟิร์มเฟรม3มินดิ้ง 2,002 ค่ะส่วนชื่ออยากจะเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเมื่อเสร็จสิ้นการประมูลนะคะเรียบร้อยราคาไม่แพงเลยใช่ไหมเอ้ยของดีค่ะของดีเอาล่ะชิ้นต่อมาเลยค่ะจัดไปอีก1ชิ้นชิ้นที่2ค่ะมาละ1ล้านเนี่ย3ล้านอีกแล้วค่ะเขาเดินผ่านไปแล้วจากนั้นเงิน3ล้านได้ออกจากกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยอะไรอย่างงี้ก็บอกว่าเอาใหม่อยากได้ใหม่3ล้าน1แสนค่ะเฮ้ยว้าว3ล้าน1แสน10,000ค่ะมีปีคุณตำรวจอยู่ใกล้เดี๋ยวแอดขยับนิดนึงเอาล่ะ3ล้าน5แสนค่ะคือแบบระดับต่ำกว่า3ล้านนี่คงแบบน่าจะไม่ต้องประมูลค่ะ3ล้าน7แสนค่ะขอบคุณที่สนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ค่ะ3ล้าน8แสนมาแล้วค่ะโอ้โหราคาไม่เล่นด้วยแล้วนะ3ล้าน9แสนค่ะแมวพิมพ์หรือเปล่าคะน่าสงสัยคุณวรรณมีไม่อยู่ค่ะแล้วแมวพิมพ์ให้แน่นอนเลยไปบอกแมวที่เลี้ยงไว้นะคะว่าราคามันสูงแล้วดันสิโอ้โหแมวพิมพ์แมวพิมพ์4ล้านค่ะว้าวมันสุ่ม2รอบเลยนะคะสุ่ม2รอบเลยนะสุดยอดมากค่ะ4ล้าน3 2 1เรียบร้อยค่ะคุณปูเป็นมันสุ่มได้อะไรไหนเอ่ยรอคุณปูเป็นสุ่มค่ะยึบเจ้าตัวอยู่ไหนนะไม่คุณปูเป็นต้องสุ่มอุปกรณ์ก่อนอ้าวเอ๊ะโอ้ไปกันต่อขออภัยนึกว่าชนะการประมูลไปแล้วรันต่อค่ะแปลว่ายังไม่จบดีใช่ไหมยังนึกว่าชนะนึกว่าจบไปแล้วมันติดอ่ะมันติดกัน4ล้าน2แสนโอ้โหเป็นระบบการบิด1วิสุดท้ายค่ะว่า1วิสุดท้ายเมื่อมีการบิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการต่อเวลาประมูลนะต้องเป็นระบบที่ดีค่ะ4ล้าน2แสน20,000ค่ะคุณปูเป็น5ล้านก็ลงทุนสูงมากเลยนะคะ4ล้าน2แสนค่ะเอาล่ะค่ะไอเทมชิ้นนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะต้องเป็นเดือนนี้ที่มีกิจกรรมน้องแพนด้าเท่านั้นค่ะที่เราจะได้มาสุ่มกาชาน้องแพนด้าไอเทมประมูล Exclusive มากๆ Exclusive จริงๆค่ะ4ล้าน2แสน30,000คุณรายการค่ะคุณปูเป็นบอกว่า4ล้าน4แสนจ้าเอาล่ะจะถึงไหมคะเอาล่ะรอบนี้ชนะจริงใช่ไหมใช่ค่ะสุ่มแล้วสุ่มแล้วเอาสุ่มแล้วมันไม่ขึ้นเหรอได้อะไรได้เกราะค่ะ3ดอกค่ะ3ดอกเกราะจ้า มีมือฮาโลวีนตามไปด้วยค่ะเอาล่ะเกราะตรงนี้เลยค่ะที่ยืนอยู่เขาบอกว่าให้คุณป้อน1ดอกค่ะอ่ะแล้วก็อีก2ดอกล่ะเขาให้เพื่อนสุ่มให้ใช่ไหมคะให้ตัวเองให้โอปูเป็นหรือให้ปูเป็นคะนั่นน่ะ protection 5 unbreaking 3 protection 6ค่ะเฮ้ยอย่างน้อยก็ protection 6นะเพื่อนเราเสริมดวงให้ค่ะเอ้ยดีอยู่ดีอยู่ดวงเพื่อนนี่มันดีจริงprotection 6 unbreaking 3เฮ้ยคุ้มค่ะคุ้มคุ้มสุดๆไปเลยคุ้มมากคุ้มมากยิ่งคุ้มสุดๆค่ะเริ่มประมูลกันต่อค่ะไปเลยคุ้มมาก protection 6นะคะขั้น5กับ5คือขั้นสูงสุดในกล่องค่ะ5บวก5เป็น6นี้มันแบบแข็งๆอ่ะแข็งมากคุ้มอ่ะลงทุนไปเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คุ้มค่ะเพราะว่าเอนชานโพดิชันเป็นเอนชานที่เก่งมากในเซิร์ฟเราค่ะถึกแน่นอนค่ะการันตีได้โพดิชัน6โอ้สุดๆอ่ะยอดเยี่ยมมากค่ะรอบนี้ไปไวเขาบอกว่าในเมื่อเพื่อนดวงดีค่ะจัดไปอีก4ล้าน สุดยอดเลยค่ะ
4,200,000ค่ะดวงดีมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงไลท์เซเบอร์ใช่4,600,000ค่ะเพราะเห็นผู้เล่นดวงดีไปแล้วค่ะพุ่งแล้วค่ะรอบนี้เกือบเหยียบ5,000,000แล้วเหลือเวลาอีก20วินาทีค่ะวันนบีบอก4,700,000เอาล่ะยังมีคนจะเล่นอยู่นะคะเว้ยเว้ยตัดหัวเราไปใส่กับชุดอย่างนั้นเหรอคะเว้ยดูเขาดูสกินเขาทำแต่นี้เราแบบเขาเรียกว่าไงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ปกติมีคนมายืนข้างแอนวิงอ่ะมีคนให้กำลังใจกองเชียร์ทั้งหลายเอาล่ะ5,000,000ไหมคะ4,950,000วันนมีบอก5,000,000 20วินาทีสุดท้ายค่ะ5,000,000แล้วเอ้ยเราอาจจะเค็มก็ได้นะแต่ว่ามันจะเขียนแน่ๆค่ะว่าประมูลมาได้ที่5,000,000อะไรอย่างเงี้ยประมูลได้ที่5,000,000ก็ว่าไปจะมีชื่อเขียนแน่นอนค่ะติดไอเทมนั้น5,200,000บอกเลยค่ะว่านี่คือพลังแห่งคุณปูเป็นกล้ากับคุณปอนใช่ไหมคุณปูเป็นกับคุณปอนสมได้โค้งอย่างดีโอ้ปูเล่นใส่เต็มที่ค่ะตอนแรกอยู่4,000,000หนอตอนนี้พุ่ง5,000,000กว่าแล้วค่ะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆค่ะ5,000,000ไหนเอ่ย5,300,000ค่ะ3,2,1เรียบร้อยคุณไลก้าค่ะประมูลชนะไปที่5,300,000ค่ะตุ่มได้เลยจ้ารองเท้าค่ะคุณไลก้าสุ่มได้รองเท้าไปลุ้นสิตามไปลุ้นเลยค่ะนี่รองเท้าอยู่ตรงนี้ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสะท้อน3ไฟโพซิชั่น4ฟอร์ดวอล์กเกอร์3ทำบุญค่ะทำบุญทำบุญเยอะๆจ้าสะท้อน3ไฟโพซิชั่น4ฟอร์ดวอล์กเกอร์3ค่ะก็เข็มนิดๆค่ะเข็มนิดๆนั่นเองเอาล่ะจับต่อค่ะจัดต่อเลย60วินาทีค่ะชิ้นที่เท่าไหร่แล้วน่าจะเป็นชิ้นที่5ค่ะ4,000,000เลยค่ะจบรัดเลยทันทีเราต้องทำบุญเยอะๆนะคะคุณไลก้าก็ว่าไม่เป็นไรแค่ประมูลพลาด1ทีเราก็มีอีก4,000,000มาเปิดประมูลอีกรอบค่ะโอ้โห5,000,000แล้วค่ะราคายิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆ5,200,000ค่ะโอ้โห5,300,000ค่ะ5,500,000ค่ะ5,500,000เอ้ยปกติจะมีคนที่ชอบประมูลแบบเลข5เป็นประจำนะ5,555,555ค่ะกับ8,888,888จะมีคนชอบประมูลเลขนี้เป็นประจำนั่นไงมีคนมาแล้วค่ะ5,555,555นั่นไงว่าแล้วต้องมีเอาล่ะ5,700,000ค่ะหรือว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะประมูลกันทะลุ5,000,000เหรอคะเนี่ย5,800,000ค่ะโอ้โหยังเหลืออีกหลายชิ้นนะคะเราเพิ่งประมูลกัน5ชิ้นใช่ไหมยังเหลืออีกหลายชิ้นเลย10,000,000นั่นก็สูงไปนะคุณหลวงพี่ชนะไหมคะชนะการประมูลไหมโอเคคุณพูนได้อะไรคะดาบค่ะนี่คือดาบที่เขาได้ค่ะดาบน้องแพนด้าน่ารักจะตายเนี่ยน่ารักมากเอาล่ะลูตติ้ง3เอาดวงเพื่อนไหมคะดวงเพื่อนไหมหรือจะดวงเราช้าพงไอ้คุ้มแล้วคุ้มแล้วแล้วชิ้นสุดท้ายแอดมินต้องให้กุญแจไป1ดอกค่ะใช่ลูตติ้ง4ช้าพงว้าวไอวินนิ่ง2นี่มันไม่ใช่ normal เลยนะมันของดีมากอะเฮ้ยของดีสุดๆอ่ะคุณพูนคะเอาไปเลยค่ะของดีมากเฮ้ยคือเป็นของที่ดีมากค่ะแบบนี้ลูตติ้ง6เอ้ยลูตติ้ง4ชาร์ปเน้น6แถมเป็นวินยังขั้น2โอ้สุดยอดอะสุดยอดแล้วก็มีคนเคลมค่ะเห็นไหมเขามาทำบุญกับอาตมาบ่อยๆแต่ชุดอาตมานี่แบบแหมก็ไม่ได้ว่ากันค่ะใส่ได้ชุดแบบนั้นน่ะ
ใส่ได้โอ้พอเห็นคนดวงดีรอบนี้เปิดกันเลยค่ะ5ล้านโอ้ยดวงแบบเฮ้ยคนดวงดีไงเปิดเลยกันดี5ล้านค่ะ8ล้านเลยค่ะพอเห็นเพื่อนดวงดีโดนแล้วค่ะโอ้โหเขาแบบดวงดีมากอ่ะเมื่อกี้ชาร์มเน็ต6ลูตติ้ง4แรงอ่ะแถมเป็นดาบแรงมากอ่ะโอ้รอบนี้8ล้านค่ะ8ล้านน่าจะเงียบสนิทเลยแหละราคาระดับเจ้าสัวโอ้โห8ล้านค่ะมีคนบอกว่า10ล้านต้องเข้าค่ะยาง10ล้านนั้นสูงไปเห็นไหมคะเงียบสนิทเลยไม่มีคนสู้เราทันทีเอาล่ะเราลุ้นเนี่ยลุ้นก่อนให้ได้ดาบลุ้นฮึบลุ้นเอ๊ะอุ้ยไอเทมสุดแรงรอบนี้แอดมินถือขวานให้รอค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ไม่ก็เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีแต่ของพิเศษในกล่องเหรอเนี่ยว้าวโอ้ยสุดยอดมากชาร์ม6ค่ะตีแมงมุม6อีกติดไฟระดับ2คุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มมากเบโนปัทโทพอร์ต6ติดไฟ2ชาร์มเน้น6ค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มมากแมงมุมจะร้องไห้แน่นอนค่ะแบบนี้สุดยอดเลยโอ้คือคุ้มมากอะคุ้มสุดๆค่ะรอบนี้ไปไวค่ะ5ล้านนะจ๊ะเปิดปุ๊บ5ล้านค่ะมีการโชว์ไอเทมด้วยค่ะโอ้เอ๊ะเดี๋ยวรู้สึกลืมเขียนรอหรือเปล่าไม่ได้รับจากการว่าได้รับจากการประมูลไอเทมชิ้นนี้อาจจะลืมค่ะเดี๋ยวแอดมินเขียนเพิ่มให้โอเค7ล้านค่ะ7ล้าน2แสนมีแต่คนดวงดีน่ะทำบุญมาเยอะค่ะทำบุญมาเยอะมีคนเล่นอะไรบางอย่างค่ะน่ารักดีเนาะ slow falling เหมือนลอยกลางอากาศ8ล้านค่ะโอ้8ล้าน2แสนค่ะสุดยอดมาก8ล้าน4แสนค่ะ15วินาทีสุดท้ายสุดยอดเลย8ล้าน5แสนดวงเริ่มมาไงคะอาจจะได้ของดีก็ได้แบบ3ออฟอะ3ออฟที่ไปกดในเนี้ยแบบทุกอย่างขั้น6เลยชาร์มเน้น6สมัย6ตีแมงมุม6อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยอาจจะมีครบในฝันมาแล้วค่ะ888888ค่ะเดี๋ยว10ล้านนั้นก็สูงไปค่ะถ้าเข็มมานะน้ำตาไหลรินเลยนะคะ10ล้านน่ะถ้าออกออฟเข็มนั่งร้องไห้เลยนะคะ10ล้านน่ะระดับไม่ถึง10ล้านยังพอไหวค่ะแต่ถ้า10ล้านก็เกินไปนั่น8ล้าน9แสนค่ะ8ล้าน9แสน1หมื่นค่ะ25วินาทีค่ะกดนั่งยังไงใช่ไหมคะโอเคมีคนถามทับซิดจ้านี่วิธีนั่งค่ะทับซิด15วินาทีค่ะ9 8 7 9ล้านเฮ้ยเข็มไหมเข็มแน่เข็มเง็มๆเอ้ยอันนี้ไม่เข็มนะคะคุณปู่เป็นไม่เข็มหรอกแต่ถ้าวันนบีเราจะเสียอยู่ห่างๆอย่างงวงๆเอ้ยถ้าวันนบีได้นี่แบบเอาดวงแอดมินไหมคะช่วงนี้แอดมินดวงดีนะเออไม่เอาหรอกเดี๋ยวจะเข็มมาลำบากเขาอีกคุณปูเป็นชนะการประมูลที่9ล้าน1หมื่นค่ะดูสิคุณปูเป็นจะมาสุ่มได้อะไรไอเทมชิ้นแรกคุณปูเป็นอยู่ไหนกำลังบินมาจากบนท้องฟ้าค่ะมาแล้วจึ๊บจึ๊บลุ้นดวงรองเท้าบูทค่ะจัดไปเลยจ้ารองเท้าบูทค่ะรองเท้าบูทรองเท้าบูทนี่คือรองเท้าจะให้ใครให้คุณปอนหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคได้จ้าให้คุณปอนหนึ่งค่ะแอดมินให้ไปแล้วจ้ามาดวงเพื่อนเพื่อนจะเสริมดวงเราอีกไหมโอเคสะท้อน3รองเท้าราคา9ล้านค่ะกันธนูระดับ4เดินในน้ำไวระดับ3แล้วก็สะท้อน3ค่ะ
เดฟสไตเดอร์ขั้น3โปรเทคชัยโปรเทคชั่นขั้น4แล้วก็สะท้อน3ก็ดีอยู่นะคะแต่เป็นออฟที่สามารถหาได้ทั่วไปค่ะอันนี้หรืออีก4ที่ใช่ไหมคะจัดเลยค่ะลำดับต่อมาแต่เมื่อกี้ที่เขาได้ก็ถือว่าเค็มนะแต่ชิ้นก่อนหน้านั้นที่เราได้แอดมินว่าคุ้มแล้วค่ะคุ้มแล้วคุ้มมาก9ล้านจ้าเปิดปุ๊บ9ล้านจ้า9ล้าน 10,000 ค่ะแบบไม่ชนะการประมูลสักทีราคาก็เลยพุ่งเรื่อยๆค่ะตอนนี้9ล้านนะคะ9ล้าน9ล้าน 10,000 ค่ะเขาบอกว่าเหลือเงินอยู่แค่เท่าไหร่40ล้านเหรอคะ4ล้านหรือ40เหลือเงินแค่4ล้านเองเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหเป็นเงินเยอะที่เราใช้ไป9ล้าน1แสนค่ะจะถึง10ล้านไหมแล้วแต่ค่ะผู้เล่นราคาพอใจจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะและอีก5วินาทีสุดท้ายค่ะ3 2 1วันนบีค่ะ9ล้าน1แสนค่ะสุ่มได้เลยจอร์ดสุ่มกองก่อนสุ่มกองก่อนเข็ม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 เขาจะให้ใครสุ่มหรือเปล่าเอ๊ะได้อะไรแพนด้ากางเกงค่ะกางเกงของคุณวันนบีจัดไปค่ะทำไมชุดก็ออกบ่อยจังน่าจะออกอุปกรณ์เนาะลุ้นสิจึ๊บ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 เฮ้ยยังไวขนาดสะท้อนสีเอ็ดมินว่าดีนะดีดีอยู่ค่ะดีมากเลยการย่องไวมากขึ้นเป็นอะไรที่ดีแบบสุดๆอ่ะวอร์เดนกรีดร้องแน่นอนอันนี้โอเคให้แล้วเรียบร้อยค่ะเฮ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่อันนี้ถือว่าได้อยู่นะคะย่องอย่างไวดูเขาย่องเดินนั่นสิโอ้ไปไวมากดูเดินยังตามไม่ทันอ่ะเอ้ยนึกว่าเดินค่ะนั่นสินึกว่าเดินว่ะโอ้สุดยอดเนี่ยสุดยอดแถมยังสะท้อนด้วยนะคะสาย PVP ต้องชอบแน่นอนดูเขาเดินไวไวมากเลยอ่ะไม่นึกว่าย่องอยู่คุ้ม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 มากอ่ะโอ้โหอีกรอบหนึ่งจัด9ล้าน1แสนสงสัยประทับใจเขาหยุดแล้วเขาก็พิมพ์ค่ะ9ล้าน1แสนค่ะเปิดปุ๊บพุ่ง9ล้านเลยนะคะต่อเวลาหรือเปล่ามีคนต่อเวลาไหมไม่มีค่ะคุณวันนบีชนะการประมูลไปที่9ล้าน1แสนค่ะจัดอะไรเม็ดนกปลาหน่อยเงาแวกเข็มเข็มเลยโอ้9ล้าน1แสนเป็ดตกปลาเอาไปเลยค่ะเข็มไหมเนี่ยเป็ดตกปลาเอ้ยเป็ดตกปลามันถือเป็นของที่ไม่รู้สินี่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นลัวฮะโอ้ยไม่เอาอันอื่นเหรอคะนี่ประมูลได้อะไรมานั่นน่ะเอาไปคืนหนึ่งดอกค่ะโอ้รัว5รัว5เมนดิ้ง1คุ้มอยู่คุ้มอยู่รัว5เฮ้ยเอ็ดมินว่าคุ้มคุ้มคุ้มเฮ้ยคุ้มอยู่คุ้มมากไม่รู้เจ้าตัวเขาจะว่าคุ้มไหมนั่นสิค่ะคุ้มมากเลยมินดิ้งไม่เค็มนะจ่ายจัดไปค่ะเริ่มมาจิ้นต่อมา8ล้านค่ะรัว5เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการตกปลาต่างโลกค่ะปลาต่างโลกจะสูงสุดที่รัว10ใช่ไหมแต่แบบรัว5อู้ดี8ล้าน8ล้านมาอีกแล้วค่ะ8ล้านมาอีกแล้วค่ะโอ้โหสุดๆมีคนซิงไงๆตรงนี้แล้วก็มีคนขิงค่ะว่าเบ็ดลีเจนเดอรี่มือใหม่อันนี้รัว10นะคะอันนี้ก็รัว10นะแหมอันนั้นคือตกปลาทั้งชีวิตเลยค่ะ
ตกปลาตั้งแต่เดือนแรกยันตอนนี้ผ่านไป7เดือน7เดือนเราจะได้เบ็ดลีเจนเดอรี่ค่ะเป็นของที่สุดยอดซุปเปอร์แรร์แต่รัว5ก็ดีค่ะเพราะว่ารัว5จากการประมูลคือแทบจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะเบ็ดตกปลาก็ถือว่ามาน้อยแล้วนะในการประมูลเนี้ยได้รัว5ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่ค่ะคุณพูนเทพซ่าได้อีกแล้วค่ะที่8ล้าน1แสนค่ะอะไรเอ่ยจบจ้าพูนเทพซ่า007ค่ะรับไปเลย3ดอกแล้วก็จบค่ะแอดมินถือจอบให้เรียบร้อยแล้วมาจอบจอบจอบต้องเป็นออฟเครื่องมือค่ะ Unbreaking 3ตัวแรกจิวทัพแล้วก็ฟอร์จูนไหมฟอร์จูน4อ่ะสวยค่ะอันสุดท้ายเจ้าจัดเฮ้ยราวแอดไม่ได้พูดอะไรเลยแอดไม่ได้เกริ่นอะไรเลยนะแอดก็บอกว่าว่าน่าจะเป็นจิวทัพฟอร์จูนไหมอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองแอดไม่ได้เกิดอะไรนะคะคุณภูนคะรับไปเลยค่ะโฟจูน4ซิลทัสแอนด์เบรกกิ้งค่ะสุดยอดมากเมื่อกี้แอดไม่ได้เกิดอะไรนะคะแค่มันเป็นออฟปกติที่ผู้เล่นมักจะได้กันเมื่อมีการสุ่มอุปกรณ์เครื่องมือเท่านั้นเองเอาละค่ะเริ่มประมูลต่อได้ขอแสดงความยินดีกับคุณภูนค่ะมีคนบอกว่ารับซื้อนะรับซื้อนะออฟอย่างนั้นค่ะมีคนบอกว่าเหมือนอันนี้เลย The Pick X ได้รับจากการประมูลเมื่อวันที่23เดือน3ค่ะฟอร์จูนซิลทัสเวนดิกเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะนานทีจะมีคนได้นะผ่านไป3เดือนเนี่ยมีคนได้แล้วเบ็ดตกปลาลีเจนเดอรี่มือใหม่เฮ้ยคนขิง6ล้านค่ะคุณฟอฟฟี่คุณพูนบอกว่า6ล้าน5แสนค่ะสุดยอดกันเลยคุณไลก้าบอก6ล้าน7แสนค่ะ6ล้าน8แสนคุณพูนเท่าไหร่คุณฟอฟฟี่6ล้าน9คุณพูน7ล้านค่ะ15วิสุดท้ายค่ะในการประมูลคราวนี้ไอเทมชิ้นสุดท้ายไหมโอเคไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะ3 2 1โอเคคุณพูนเทพซ่าค่ะได้อะไรเอ่ยเบ็ดตกปลาเอ้ยเขาบอกว่าแอดมินเงินเกือบ100ล้านแล้วเฮ้ยรัวสิเอาล่ะเดี๋ยวมันมีแค่รัวในกล่องนั้นเหรอคะรัว3มันมีแค่รัวเหรอเดี๋ยวไม่ดิมันก็มีทุกอย่างทำไมถึงเหมือนกันล่ะพี่น้องคลานตามกันมาหรือเปล่าอะฝาแฝดเลยนะเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะเมนดิ้ง1ไม่นับค่ะเมนดิ้ง2ได้ไปแล้วเมนดิ้ง1ไม่นับตอนนี้เป็นรัว4ค่ะรัว4เมนดิ้ง2 Unbreaking 3รัว4เมนดิ้ง2 Unbreaking 3รับไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้โหก็ดีอยู่นะใช่ดีอยู่ค่ะจนแอดมินสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไอเทมแบบมีออฟแค่นั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมีแค่นั้นล่ะสุดยอดไปเลยค่ะประมูลไอเทมลับกันไหมมีคนอยู่กันเยอะประมูลไอเทมลับกันไหมคะอย่างเสียงสิเดี๋ยวนะประมูลไอเทมลับกันไหมประมูลไอเทมลับกันไหมอ่ะมันมีไอเทมหนึ่งเห็นเขาอยากได้กันมากเลยค่ะช่วงนี้นะบวกหนึ่งบวกหนึ่งมีใครครอบครองสีฟ้าไหมคะเลดคือไม่เอาเลดใช่ไหมคะไม่เอาแดงเนาะไม่เอาแดงเนาะใช่ไหมอ๋อหรือว่าแดงเลยมีตีผมเอามันก็มีอยู่แค่3สีค่ะเนี่ยมันก็มีสีชมพูสีแดงสีฟ้าอนุญาตสีไหนคะผู้ครอบครองก่อนผู้ครอบครองบอกว่าสีแดงค่ะไลท์เซเวอร์สีแดงที่ไม่มีคนมีครอบครองกันเท่าไหร่เขาบอกว่าอนุญาตสีแดงค่ะเอาล่ะจะเริ่มประมูลไลท์เซเวอร์ค่ะในอีก1นาทีนะเอาล่ะถ้าเป็นแอดมินจะลงทุนสัก10ล้านค่ะนั่นสิแอดมินอยากจะลงทุนสัก10ล้านเลยเอาล่ะจึ๊บสุ่ม3ออฟไลท์เซเวอร์ค่ะ11ล้านไอเทมลับพิเศษอะรอบนี้เห็นแบบอยากได้กันไงในวันนี้มีคนร่วมประมูลกันเยอะค่ะแอดมินก็เลยอนุญาตสีแดงไลท์เซเวอร์ค่ะไลท์เซเวอร์นานทีนะจะมานะไลท์เซเวอร์ครั้งแรกที่ได้รับนี่มันนานมากๆแล้วค่ะขอดูที่ตัวคุณตำรวจสิไลท์เซเวอร์ที่ถืออยู่ได้รับจากการประมูลครั้งที่2ค่ะก็คือเดือนมกราค่ะผ่านมา7เดือนค่ะ
ไลเซเบอร์อีก1ด้ามออกแล้วค่ะ14,700,000ค่ะ18,000,000ค่ะอุ้ย18,000,000แอดมินก็มี20,000,000แล้วอันนี้จริงนะอยากจะลงอยากจะลงไปสัก20,000,000ไลท์เซเวอร์ค่ะ15,000,000อุ้ย16,000,000ค่ะไอเทมลับไอเทมลับเฮ้ยแอดมินก็มีอยู่20,000,000ก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณวันนาบีอยู่ในนี้ไม่เอ่ยเขาอยู่ไหมไม่อยู่20,000,000อะเดี๋ยวเอ็ดจะไปเองได้ไหมอะ20วิอะแต่เอ็ดไปเองไม่ได้นี่เอ็ดจะเอาเอ็ดอยากได้เว้แต่มันไม่มีเขาไม่ได้อยู่ในนิดนี้น่ะเนี่ยเอ็ดอยากได้เอ็ดอยากได้เอ็ดประมูลได้ไหมอะเท่าไหร่เฮ้ยมีคนเกิน20,000,000ไปแล้วไหนเอ่ยเฮ้ยเขาโอ้ยคือแบบต่อให้แอดประมูล20,000,000แอดก็ไม่ได้มาใช่ไหมคะหรือว่าคุณไรก้าประมูลให้แอดมินเหรอหรือคุณประมูลไรก้าประมูลใช้เองอันที่จริงแอดจะติดต่อวันนบีค่ะแต่ว่าติดต่อวันนบีไม่ทันเขาแต่เขาประมูลเกิน20,000,000แอดก็ไม่มีเงินแล้วนะคะนั่นน่ะโอ้ไปแล้วค่ะไปแล้วเราต้องไปเชียร์มาแล้วดาบเอ้ยน่าจะดวงดีอ่ะแอดมินก็อยากได้นะอยากได้จริงๆโอ้ถือว่ายังไงคะอย่างน้อยก็ได้ไลท์เซเวอร์ค่ะก็คุ้มแล้วโอเคยอดรวมโดยประมาณอยู่ที่90,000,000ค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะขอบคุณมากๆค่ะแอดก็อยากจะชาบ้างอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแอดขอการชาเล่นนะนี่แอดเหลือ3ดอกค่ะเอ้ยแอดก็อยากสุ่มกาชาคืออยากสุ่มบ้างอ่ะคือแบบเป็นคนเปิดประมูลมาตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะสุ่มเล่นนะอ่ะโอเคอ่ะดอกแรกลุ้นก่อนอ่ะไม่ต้องรอเสียเวลานกเพชร2โอ้ยเกมจัดอีกอันนึงค่ะแคนเซิลนกไอ้เกมดวงไม่มาเลยนะเนี่ยอันที่3จึ๊บท้าโผนกแบ็ค3เฮ้ยก็ถือว่ามีดวงอยู่นะอย่างน้อยทำนี้ก็ได้ช้า6อ่ะเข็มไหมไม่เข็มไม่เข็มได้ช้าแอดมินว่าไม่เข็มละนกแบ็ค3ถือว่าดีมากเลยค่ะตีให้กระเด็นไกลๆไปเลยโอ้ถือว่าดีเพราะว่าเรามีเอนชานกันกระเด็นใช่ไหมคะการตีกระเด็นได้ไกลขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีค่ะโอเคจบประมูลจ้าแยกย้ายเนี่ยจิ้งจอกตัวนี้น่ารักอ่ะแอดมินก็ชอบคุณโปลิสก็ยืนอยู่ตรงนี้แยกย้ายจบประมูลจ้าแอดจะไปไหนต่อแอดจะไปใส่นามสกุลให้กับผู้เล่นค่ะผู้เล่นที่ชนะการประมูลไปบางตัวเอ็ดยังไม่ได้ใส่นามสกุลแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนชื่อโอเคเอาล่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะสนุกกันว่าการประมูลแถมมีไอเทมลับมาด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้อยู่กันในเซิร์ฟเกือบ60ท่านค่ะแต่ผู้ร่วมประมูลนั้นของเราก็จะเป็นผู้ที่มีเงินค่ะระดับเจ้าสัวสุลต่านเท่านั้นจะได้ครอบครองไอเทมเหล่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟมิวออนไลน์ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะแนะนำเวอร์ชันที่ดีในการเข้าเล่นตอนนี้คือ 1.20.1 ค่ะถ้าเป็น 1.21 สามารถเข้าเล่นได้ค่ะแต่ว่ารีซอร์สแพ็คต่างๆจะไม่โหลดนั่นเองแนะนำ 1.20.1 ค่ะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดของเซิร์ฟเวอร์เราโอเคบ๊ายบายจ้า